สวัสดีครับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับเป็นรูปแบบของตัวอย่างการทําข้อสอบปลายภาคของเรานะครับซึ่งมีรูปแบบไม่กี่อย่างนะครับจริงๆแล้วถ้าเผื่อเป็นข้อสอบที่เป็นเครียกปอรนัยหรือเลือกตอบกขอขอ,ขอผมว่าอันนี้ก็ไม่ยากสําหรับพวกเราในการทํานะครับแต่ข้อสอบของเราเนื่องจากเป็นโปรแกรมมิ่งด้วยเป็นการตอบคําถามด้วยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันบ้างนะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ ข้อสอบแบบที่1ที่เราจะต้องเจอก็คือข้อสอบประเภทจับคู่นะครับอันนี้สมมติผมสมมุติไว้นะครับว่าคําถามคือจงจับคู่ประเทศของอประเทศและเมืองหลวงนะครับพิมพ์ผิดขออภัยและเมืองหลวงของประเทศนั้นๆน,น,นะครับก็ตัวอย่างเช่นนะครับเราก็ต้องลากนะครับจับผมจากประเทศไทยเนะี่ยลากเส้นตรงไหนใช่ไม่ใช่ล้วก็ไปลงที่นั่นนะเราก็รู้อ่าวกรุงเทพนะครับเพิ่นอยู่ตัวนี้นครับต่อไปญี่ปุ่นนะครับมาเอ๊ะเกียวโตวหรือโตเกียวบางคนไม่แน่ใจ สมมุติว่าผมตอบเป็นเกียวโ,โตนะครับก็ลากไปนะครับสหรัฐอเมริกาบางคนก็บอกมีอะไรบ้างดับลินไม่ใช่นิวยอร์กไหมนะครับมีวอชิงตันดีซีด้วยบางคนก็บอกเอไม่แน่ใจนิวยอร์กหรือดีซีอ่ะผมใส่ไปดีซีก่อนนะครับประเทศอังกฤษลอนดอนอะไรนี้หลายคนรู้อยู่แล้วง่ายนะครับประเทศฝรั่งเศสก็จะมีนะครับดับลินอัมสเตอร์ดัมนะครับปารีสเราก็รู้ปารีสสมมตินะครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี่ผมบอกบางคนบอกเปลี่ยนใจอ้าวจริง,รงๆแล้ว ญี่ปุ่นเนี่ยจำได้ไม่ใช่เกียวโตนะแต่เป็นโตเกียวนะก็เจอเราก็สามารถลากใหม่ได้นะครับก็จับมาปุ๊บมันจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเส้นที่เราเลือกนะครับเป็นเส้นที่เราลากนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเมกาผมตอบผิดเป็นนิวยอร์กแล้วแต่จะเปลี่ยนใจอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเลือกให้ครบถ้าเลือกไม่ครบคะแนนข้อนั้นก็จะไม่มีนะครับอ่ะสมมุติละกันนะผมเอาเป็นว่าผมตอบเอาถูกหมดดีกว่าผมยูเอเอยู่ที่วอชิงตันนะครับ ต่อไปนะครับรูปแบบที่2นะครับก็กดข้อสอบข้อถัดไปนะแบบที่2เนี่ยเป็นรูปแบบของอเป็นการเติมคําในช่องว่างซึ่งจริงๆแล้วจะมีแบบคือให้เราพิมพ์ตัวเนี้ยอย่างตัวอย่างเช่นนะครับผมบอกจุดๆ,ๆคือเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับอันนี้ผมทําไว้ที่จริงเฉลยเนี่ยผมทำเป็นภาษาอังกฤษไว้แต่จริงๆผมสามารถใช้เป็นกรุงเทพก็ได้นะครับแต่เพลินในเฉลยเนี่ยผมทำเป็น เราจะพิมพ์สมมุตินะครับจริงๆแล้วเวลาข้อสอบไม่ต้องห่วงนะครับข้อสอบเนี่ยความเป็นไปได้ในการตอบผมจะใส่ให้มันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบอย่างเช่นว่าถามว่ากรุงเทพถูกไหมจริงๆแล้วตัวนี้กรุงเทพไม่ถูกเพราะผมไม่ได้ทําเฉยกรุงเทพไว้แต่ผมทําได้นะครับที่จริงผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้ก็ใส่ว่าเป็นต้องใส่เป็นแบงครอกนะครับขออภัยตัวนี้ก็ถามว่าตัวเล็กตัวใหญ่มีผลไหมนะครับ สำหรับตัวเล็กตัวใหญ่ผมเซตได้แต่เนื่องจากเราจำไว้นะฮะเราเป็นคนเขียนโปรแกรมโปรแกรมส่วนใหญ่นะครับคำสั่งเขาจะเป็นเขาเรียกว่า case sensitive นะครับ case sensitive ก็แสดงว่าเวลาพิมพ์พวกคำสั่งพวก statement นะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่า print แล้วพิมพ์ด้วย p ตัวใหญ่ print สมมุินะครับมันก็จะเป็น error เพราะว่าคำว่า print ส่วนใหญ่นะครับภาษาส่วนใหญ่อย่างเช่นภาษา C print F เนี่ยต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมดถ้าเราไปใส่ตัวใหญ่ก็จะผิดนะครับเพราะคอมไพเ,เล์เรื่อยอยู่แล้วเพราะนั้นต้องใส่ให้ถูกด้วยนะครับก็ในที่นี้ตรงจริงแล้วผมไม่ได้เช็คนะฮะถ้าเอาคำตอบจริงเนี่ยผมทาเฉลยว่าแบงคอกแบบนี้นะแต่เนื่องจากว่าในการเขียนพวกนี้ผมว่าไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นตอบผมตอบแบงคอกมันก็จะถูกเหมือนกันนะครับแต่ผมทําเฉลยแค่ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับเพราะนั้นลอนดอน ผมก็พิมพ์ลอนดอนอย่างนี้ยังถูกเหมือนกันครับเพราะว่าผมเซตเอาไว้นะแต่อย่าลืมนะครับเวลาทําข้อสอบที่เป็นเขียนโปรแกรมนะข้อที่เป็นเขียนโปรแกรมตัวเล็กตัวใหญ่แนะนําไม่เขียนตัวเล็กไว้ก่อนเลยแม้กระทั่งพวก html พวกนี้ครับทาตัวเล็กเอาไว้ดีสุดนะครับในการในการที่ตอบเนะี่ยอย่างพิมพ์เข้าไปนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพิมพ์ให้มันโอเคแล้วกันนะครับอย่างนี้นะก็ลอนดอนเป็นเมืองหลวงประเทศอังกฤษนะครับถ้าเผื่อเราเห็นมีเครื่องหมายขีดบางครั้งเนี่ย พวกนี้ไม่จะเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ถ้าเราคลิกไปปุ๊บแล้วมีอะไรลงมาแสดงว่าไม่ต้องพิมพ์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างผมก็ตัวเกี้ยวนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เรามาดูนะข้อสอบผมมี3ข้อผมทำไปสองข้อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่2เติมคําในช่องว่างแต่ก็ยังมีประเภทให้ใบได้ด้วยนะครับต้องเลือกเฉพาะตัวที่ถูกต้องนะอย่างที่บอกเพราะนั้นตัวนี้อันนี้เลือกได้อันอื่นถ้าเลือกไม่ได้ต้องพิมพ์นะครับก็ลองดูเอาละมาดูแบบสุดท้ายนะครับ ข้อ3รูปแบบนี้เป็นการผมจะมีชุดคําหรือชุดอะไรต่างข้างบนนะให้เราลากนะครับมาใส่ไว้ตามช่องตัวนี้ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยคือปึ๊บป๊เราก็เจอเอา้าวแบงคอกเอามาเลยแบงคอกใส่นะครับถามว่าแบงคอกที่อื่นได้ไหมเปลี่ยนได้ลากไปลากมาได้ไม่ใช่เอาไปคืนได้นะครับหรือว่าถ้าเอาแบงคอกมาเรียบร้อยแนละ้วถามว่า ตัวจ,จ,จุดคือเมืองหลวงของประเทศอังกฤษผมเอปารีสสมมุติบอกไม่ใช่ปารีสมันหลอนดอนนี่นาเราก็จับด,นดอนมาวางคนระับมันก็จะสลับเอาปารีสเก็บเก็บจนแทนก็ได้นะครับหรือจเจ้าหลอนดอนไปเก็บได้หมดนะครับอ่ะสุดท้ายประเทศญี่ปุ่นมีมีเมืองหลวงที่ชื่อว่าโตเกียวโตเอาตัวไหนเลือกไม่ถูกใส่เกียวโตไปก่อนนึกขึ้นได้ผิดนะครับเอาไปคืน พัทยาหรือเปล่าไม่ใช่ไปคืนได้นะครับเอปารีสก็ไม่ใช่แต่จริงบอกไอ้โตเกียวครับเอาโตเกียวมาใส่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าทําข้อสอบครบแล้วคราวนี้เราก็กดปุ่มสัมมิตคือการส่งข้อสอบนะครับในการทําข้อสอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ก่อนจะเริ่มเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการรอก่อนนะครับผมจะให้พาสดให้เราก่อนนะครับ ก่อนจะเริ่มทําข้อสอบเนี่ยก็ต้องกรอกพาเสสวิรวดตามที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจะ้เราจะได้เริ่มทําข้อสอบพร้อมๆกันถ้าใครอยากออกจากห้องสอบก่อนเวลาก็จะต้องกรอกพาเสสวิรวดเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับในวันสอบจริงๆเอาไวแล้ววันนี้ที่สําคัญก็คือรูปแบบของการสอบเป็นอย่างนี้นะครับผมกดสัมมิทนะครับจริงๆแล้วเวลาล็อกอินเราไม่ต้องใส่ชื่อนะครับเพราะว่า เวลาทำเนี่ยเราทำผ่าน Google Classroom เดี๋ยวมันจะดึงชื่อแล้วก็อ e ีเมลของพวกเรามาเองนะครับแล้วก็กดส่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตก็ใส่ชื่อผมไปนะครับแล้วก็ชื่ออ e ีเมลของผมนะแต่จริงๆเราไม่ต้องกรอกนะครับพอทำจริงอย่างที่บอกนะครับมันก็จะมันจะดึงไปเองนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทำในตัวทดสอบนะครับก็ส่งไปนะครับ ตัวนี้เฉลยแต่จริงจริแล้วเฉลยเราจะไม่เห็นนะผมทาผมเก่งมากผมทําถูกหมดเลยนะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นเฉลยแต่จริงเราจะไม่เห็นนะครับผมจะปิดไว้เพราะว่าการสอบไฟนอลเราก็จะไม่ได้ให้ดูเฉลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปบอกคนอื่นได้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ถูกหมดผมทําเก่งมากนะครับถูกทุกข้อได้คะแนนเต็มนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับอันนี้ก็นะครับเพราะฉะนั้น เวลาทําส่งอย่างที่บอกนะครับถ้าเราสัมมิทข้อสอบแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับเสร็จข้อในการสอบของเราแต่เนื่องจากนะครับการสอบจะเป็นสอบแบบส,สอบทดสอบด้วยความเร็วสปีดเทสนะครับถ้าเราแก็ผมก็เชื่อค่อนข้างเชื่อมั่นว่าคนที่จะทําครบทุกข้อคงมีน้อยนะครับผมจะให้ข้อสอบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหมดเวลา มันก็จะทําการแจ้งว่าหมดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถทําต่อได้นะครับผมจะกําหนดเวลาไว้นะครับก็ในการสอบคงจะตั้งไว้ประมาณ45นาทีหรือ50นาทีนะครับหรือเต็มที่ไม่เกินชั่วโมงนะครับแต่คิดว่าประมาณ4 5่สหรือห้นะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องทดสอบการทาของผมก่อนเรียบร้อยแล้วผมจะแจ้งในห้องสอบนะครับโอเคครับสําหรับนะครับในการทดสอบการทําข้อสอบก็ขอจบ เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโชคดีก่อนสอบทุกคนครับ